มาเด้อกินปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลานางจากเซาวอนฮั่นวันนี้ โอ้ย โทษ นางวอนเบิ่งอยู่ได้นี่แม่ปลาเนื้ออ่อนแซ่บเนาะ นั่นตู้เรากินข้าวแกงเด้อวันนี้วอนให้เจ้าค้าขายดีเด้อมันก็กล้วยนี่แหละตัวเป็นกินข้าวดีเอ๊ะมื้อนี้เนี่ยกินข้าวกับหนึ่งป่าไปซอกหาอุดรเบิดตลาดบ่มีบ่สิได้น้องสาวมาแต่เมืองลาวเอามาเซอร์ไพรส์ตูเมขอบใจสาวมณีวอนขอบใจน้องนกขอบใจเมเซียวงานงานบุญมีก่อสร้างเนาะเพิ่นเอาป่าโอ้ยพ่อน่ะตัวแม่เพิ่นกินแซ่บจนายเมตุก็สิได้ออกแล้วเด้อได้แล้วได้แล้วใกล้แล้วสบายดีเด้อตอนนี้ก็ยังเข้ารอบ2เพราะว่าอย่างเข้าห้องหมอคุณแม่ทานไม่ได้ค่ะรับไม่ได้มันจืดเกินไปส่วนแผนกหมอนวดกับข้าวแม่แก้วแม่แก้วตัวโลกนี่นี่นี่ข้าวปัญญ์แล้วก็แม่นมนี่ต้องชมเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อต้องจืดส่วนน้องส่วนน้องต้นก็ไปเล่นเกมอยู่ข้างหลังนู่นน้องต้นครับทานข้าวครับส่วนพี่ชายก็หลับเพราะเข้าเวรเมื่อคืนนี้หลับเนาะเมื่อกี้นี่ก็มีพี่น้องมาเต็มอากาศอีกละคุณโฮมท่านโฮมสุวรรณท่านสมพรท่านโสภาขอบใจลายแม่เพื่อบอกว่าก่อนเมื่อให้พาพาก็จะไปกินลาบเป็ดแม่ว่าสั้นเลยบอกว่าเพิ่นมีเบิร์ธเดย์ลูกสาวเพิ่นนะแต่ไหนก็ขอบใจที่แวะมาเนาะ สบายดีเอ้ยเองเอ้ยพี่น้องจากยูท่าเนาะแล้วก็ก็ดีบ่แสงตัวเองเอ้ยกระยุงสิหลายเลยเอ้ยเบิ่งตัวแม่นี่น่ะเบิ่งเพิ่นกิน1ปลาปลานางของบ้านเฮาน่ะปลานางเนาะถ้าคนไทยก็เรียกว่าปลาน้ำอ่อน I would like to say thank you for everybody เอ้ยเองจากยูท่าเอ้ยหาเขาเนี่ยน่ะผู้น่ะตัวแม่เพิ่นกินปลา1ปลากินแบบมือนี่ล่ะเอาแบบบ้านเฮานี่แหละเรามาคันแต่ซ้อนเรากินบ่แซ่บแล้วว่าตู้ข้าวเหนียวมาอีกแม่ๆเอาไปจะกินให้กินหมดก่อนเออเบิดแล้วโอ้ยเราอยากมาเฮือนไว้นี่เออเรากินได้โอ้โอ้คำใหญ่โพดเอาเครื่องเดียวพอมันสิเย็นเออนี่นะเบิ่งเด้อนี่นะมากินข้าวหมดทั้งหลายตัวน่ะนางบอนเด้อให้เจ้าได้บุญหลายๆเด้อเอ้าอยู่เมืองลาวผู้ใดอยากอุดหนุนร้านบุญมีสาขา1สาขา2สาขา3บอกว่า3แม่มแนะนำมาดิสเข้าลดได้เลยว่าสนิทคนโทเจ้าของเขายังไม่ได้บายอย่างเนาะต้องพักงานตัวนะอยากมาอยากมาเมื่อวานนี่ว่าจะมาพวกก็เอิ้นไปก็จะมาสวัสดีค่ะแล้วเราก็นวดให้จังหน่อยเดี๋ยวอาหารคนไข้กลางวันเหรอคะขอเป็นของหวานอะไรคะวันนี้พวกไปกันเลยว่าจองทองไม่ไหวค่ะเอามาเลยจ้ะขอเป็นขอเป็นหมูหมูอะไรนะแมวมันอื่นก็จะเดือดใช่แล้วก็ผัดผัดผัดก็ข้าวสวยไม่ต้องนิ่มค่ะเอาข้าวไปเลยจ้ะจ้ะนิ่มๆคุณยายไม่ทานจ้ะโอ้โหเอิ่มแต่เดือดๆคุณนะพวกแตงหวนไม่ใช่หมูกระเทียมหมูแดดเดียวมันไม่ค่ะไปวัดแต่อยากไปแค่คุณอยากไปทั่วถ้างั้นขอเป็นผัดผัดตุ๊กตาตะโอมาตากคุณนะเทศจะขนมขายตลอดอะไรประมาณนั้นค่ะมาก็ไม่ได้หยุดเลยนะใช่เพราะคุณยายจะเริ่มรู้รสชาติอาหารแล้วต้องเอาแบบเหมือนเราทานเลยจ้ะถ้ามีผัดเผ็ดปลาดุกเนี่ยแกชอบมีไหมคะไม่มีไม่เป็นไรจ้ะเอาแค่นั้น
ได้ได้เอากะเพราก็ได้จะได้มีรสชาติเกลือเพชรก็ต้องใช่ค่ะต้องได้มาต้มใหม่ใส่แต่อย่าเผ็ดนะคะได้เอาเม็ดนึงได้ค่ะเม็ดนึงได้คุณยายเริ่มทานได้แล้วข้าวอ่ะมากินข้าวแข็งเฮ้ยได้มากินค่ะเอาไฟดาวให้คุณยายลงเรือนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำมันน้ำมันยังไม่ถามว่าป่าเนี่ยพยาบาลตื่นแล้วหรือนี่แซมก็แซมเถอะจะเป็นแซมยุรนันตอนนี้แหละหมอให้ออกวันไหนคะพี่แมมน้ำพรหมอน่ะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เอ็กซเรย์แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะคงรับทราบนะคะน้องพรเพราะว่าแต่พี่ไปดูเลิกแล้วน่าจะเป็น25นะน่าจะเป็น25เดี๋ยวจะประชุมกันกับน้องๆให้พี่อีกครั้งนึงค่ะตอนเย็นแต่หมอแต่ที่นี้บ้านก็ทาสีเมลามิดสว่างให้แกละสีขาวยายน้องพรถามว่าคุณยายออกโรงพยาบาลวันไหนคะอ่า25เนาะแม่บทสีว่าวันนี้25เป็นบันดีจะได้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสบายดีอยากกินน้ำเด้เห็นบ่แม่อันเพิ่นเห็นแม่กินปลาปลานางแล้วเพิ่นอยากกินน้ำเด้ตะตุ๊กเลยหาเขาอยู่อันยูท่าเพิ่นว่าอยากกินปลานางในตู้เด้เพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นไม่ได้กินในป่านี่นะเฮ้ยมาเด้อมาอุดรอยากกินน่ะอยากกินกะมามือใดบ้างบ้างคอยมากินข้าวน้ำกันแกงเส้นก็มีนะพี่แซมเอามากินไหมแม่ว่ากินซื้อร้อยกว่าบาทก็กูเสียดายโทรกินซื้อร้อยกว่าบาทกินไปเถอะเพราะว่าแม่เกลือนี่เราเป็นคนเกาคนต้องกินกับมือแม่กินอันนึ่งนึ่งอันนั้นนึ่งอันเขือมันจะทำให้แม่ระบายลงก้าวว่า4 5ครับลงก้าวว่า4 5ตื่นขึ้นมา5ทุ่มได้ครับมาเด้อไผจะมาซุมเข้าอย่าเคือน่ะโอ๊ยจัดเต็มทีแรกถามว่าตื่นตีเท่าไหร่นะก้าวโหอย่างว่าจัดเต็มจัดเต็มก็ขอบคุณขอบใจ thank you ทุกคนที่ไฟวัดก็อวยพรให้คุณอย่าเคือพรนั้นที่คุณให้มาอย่าเคยได้รับเต็มๆนะคะเฮ้ยมันต้นไม้ใหม่ฉันยิ่งนั่งสมาธิส่วนคนนี้แหละแม่แก้วนี่เป็นคนไปเอาวันครูเพิ่นว่าจะออกไปเอาขวัญน่ะไปเอาวันคือก็ไปเอาสวิงขวัญกะลีหนีไปทางสวิงดีที่จะออกพระขม่ามาได้น่ะเออก็สนขวัญหนีเบิดคืนนี้หลับไปเอาขวัญให้เพิ่นน่ะหัวเป็นว่าสั่นเพิ่นว่าโอ๊ยไปเอาขวัญนั่นแหละเอาสวิงลูกครูก็บ้าบอโอ้ยกันในตายเนาะไปเฮ็ดไปตัวดีตัวยังขึ้นพ่อยังเฮ็ดไปให้ได้อะเจ้าเป็นไรเอาเด้อวันนี้ยาเครือเป็นฟื้นละเมื่อวานนี่เป็นให้ไปหาวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านสวนยาเครือเป็นซื้อว่าวัดป่าพรหมวิหารทางวัดเพิ่นก็มีเจตนาที่อยากจะพ่อแม่เพิ่นเป็นหัวหน้ามูเด้เพิ่นสิให้ก็จะได้ไปปลูกกระเบื้องเบิ่งแล้วล่ะก็ต้องขอจากพี่น้องเฮานี่แหละใครอยากให้บุญน้ําเครือมาบาทนี่เฮ็ดผู้เดียวบ่ได้เด้วัดใกล้ๆอันวัดป่าเนาะอันนี่ก็ป่าหยังเนาะวัดบ้านหยังกะแม่วัดภูกอนวัดภูกอนบ่แม่นวัดหยังกะเนาะนี่นะวัดพรมบ่ถ้าใครออกมาก็ออกมาพยายามออกมาก็มาเพิ่นให้หากระเบื้องเบิ่งตาม Facebook มันเหมือนเด้อจะทําขึ้นดอกกองนึงมัน100 200บาทนี่แหละ5ดอนก็ได้เด้อพี่น้องทางอเมริกาน่ะซอยกันให้มันแล้วซะพอยาเครือเพิ่นคาใจกับองค์นี้พระวัดนี้น่ะอันนี้ลูกก็ทําตามหน้าที่ที่แม่เพิ่นอยากไปเพิ่นสูตรให้เพิ่นตัวเพิ่นเซาเอาลูกก็ทําตามที่เพิ่นแนะนํานี่ล่ะก็จะไปนี่ล่ะแม่อ่ะประซอยกันเห็นแล้วเนาะอีกคำหนึ่งไหมเดี๋ยวบ้าอีกคำหนึ่งเดี๋ยวครับอีกคำหนึ่งเดี๋ยวครับโอ้ยข้าวมันหลายเห็นบ่พี่น้องเขาสิทธิ์เจ้าเสร็จบุญน้ำเจ้าน่ะเมื่อกี้นี้ขอบใจคณะของทางฟลอยด้าเนาะท่านโฮมสุวรรณมือคีย์บอร์ดของเฮาแล้วก็อ้ายใหญ่เพิ่นเดินทางเพิ่นไปนครพนมเพิ่นมาไปหายาเครือเพิ่นมาไปหายาเครือกับท่านโสภาSP ขนส่งจากเมืองลาวเพิ่นก็มาแวะขอบใจละลายเด้อเพิ่นก็ร่วมทำบุญกับยาเครือได้น่ะเห็นบ่
มาโฮมกันประเทศบุญน้ำมาเด้อให้ติดตามเบื้องทางเฟซบุ๊กเนาะแม่เครือประเทศอันพระปาไปหาเงินไปสร้างกระเบื้องอยู่วัดทางกุจับอยู่แปะอุทยานอุดรนี่แหละใกล้ๆนี่แหละกลับมานำกันเอาพลกองเนาะแม่แก้วจะกองกองเท่าไหร่กองนึงบ่เกิน200บาท203มันบ่รู้ต้องไปเบิ่งยังบ่รู้ว่าเท่าใดกองนึงบ่เกิน300บาทนะแม่เนาะช่วยกองนึงเออแม่แก้วกองนึงเดี๋ยวพ่อสิแจ้งให้ทราบดอกเพราะว่านี่ข่าวด่วนเลยจะได้ยังบ่ใจจองแล้วจะใจกองจะเอาไปนั่นเออเฮ็ดแต่ว่าโฮมกันแบบว่าพลกองพลกองนะใครอยากเฮ็ดหลายกองก็เลือกแต่เพิ่นแล้วแต่สภาอันนี้จะได้เอาตังค์ให้อันนี้บ่บังคับแล้วแต่เจ้าก็ว่าโลดแต่ของเบิ่งนี้มันสิมีราคาอันกองนึงถ้าเพิ่นเอาถ้าเพิ่นเอากระเบื้องรายไงก็สิกองนึง400กว่าบาทขนาดกระเบื้องกองน้อยก็200ปลายเขาสั่งก่อนสิเป็นหัวหน้ามูดอกไปน้าแม่บุษีเนาะก็เฮ็ดได้นะแม่ร้องของคนสื่อได้ดีใจบ่ยายเออเห็นบ่ยาเครือใช้วัดพุทธสงฆ์ 1,000 กว่าบาทเอออันนี้เฮาบ่ได้บังคับบ่คำนึงเราก็บ่ปล่อยละคำเดียวนี่แหละเพราะว่าแม่จะได้ระบายได้ถูกเดี๋ยวที่ถวายอ่ะส่งกันแล้วก็ต้องบอกม่วงนี่ใส่โทษเด้อโทษนะแม่มาๆอันนี้บักม่วงของหลวงพ่อที่นี่เพิ่นฝากมานี่แม่บักม่วงปาดไปปาดเนาะเดี๋ยวไปตัดทั้งตัดทั้งคือบักม่วงไป3ลูกไปให้ค่อยค่อยก็ได้กินเนาะช่วงมันมันแค่ให้ค่อยว่าเพิ่นกินแบบประเทศกับอย่างว่าอืมนี่หานี่เป็นปากบ่ซื้อไว้กินกินแท้แท้หมดดอกแค่ค่อยถึงบ้านถามว่าเขาก็กินของเพิ่มเพื่อแก่ก็จะจิ้งจูงนะจิ้งจูงก็ตู้ไปกับจิ้งบนไม่บนนอกแท่งรองกองมีดบ่มีได้นี่แต่ว่าจะใช้ความสามารถพิเศษเช่นเคยบ่ได้ออกมานี่คือโรงพยาบาลเนาะอ่ะวิธีการปอกบักม่วงบ่ได้ยากเลยถ้าไม่มีนะคะบ่ได้ยากเลยครับผมอันนี้บักม่วงก้นบาทของหลวงพ่อเพิ่นเดี๋ยวใจเย็นยายคุณน่ะคันว่าของหลวงพ่อนี่อยากเข้าก้นบาทแม่โทษีได้นี่ปั่นให้มาเอาข้าวเหนียวมาจักคำดูได้แล้วเขาเรียกว่ากินข้าวเหนียวมะม่วงได้ละกินข้าวเหนียวก่อนแล้วก็มะม่วงดำหลังว่านหวานอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้มะม่วงสีเนี่ยฮะแม่บุษีก็ได้หน่วยหนึ่งเพิ่นให้พูละหน่วยเราจะบ่ได้กินอันนี้บักม่วงบักม่วงแบบธรรมชาติบ้านเฮาได้นี่พี่น้องฮะเดี๋ยวนี้ผู้ใดแม่บุษีว่าเราอันกินข้าวหาดก็สิแล้วพอเป็นหาดเราก็กินเรากินข้าวหาก็สิแล้วแม่บุษีนะทุกคนก็มีภาระบ่ว่ากันเด้ออันนี้ก็เสียใจนําที่ว่าลูกหมูตายก็สิไปแล่นหน้าแล่นหลังอยู่นี่แหละนี่แหละคนเฮาสิเบิ่งใจกันก็ตอนเก็บตอนเป็นแล้วเนาะแม่แก้วเนาะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะคุณแม่นี่คือข้าวเหนียวนี่คือมะม่วงก็เลยกลายเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงสิได้มันนี่ขายอ่ะนักต่างหลายบาทแซ่บปลาตุ๊กมันงานนี่แหละแล้วมันหวานนี่ว่านี่ว่าหลวงพ่อเพิ่นฝากมาให้แม่เครือกินเด้อซั่นนี่น้องมีไรสบายดีพี่พรพี่พรจากทูซานพี่พรมากินข้าวเหนียวมะม่วงกับยายเด้อมื้อนี้อาหารเที่ยงยายตําบักหุ่งไม่เผ็ดแล้วก็นึ่งป่านางนั่นน่ะพี่น้องเราออกมาให้กับเขาอยู่โรงพยาบาลบ่กินยายเครือน่ะบักม่วงเอามาจากวัดง่ายอย่าฟ้าไอ้ love you ไม่ตุนะนะไปนะไปจะออกงานมั้ยบอกมึงออกนะ
กินนั่น